สวัสดีค่ะทุกคนเจนมาในฐานะตัวแทนออจิตวันนี้เนาะอาจจะแบบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดกันมานานมากๆเลยสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้แอบเห็นว่ามี6ท่านอยู่ใน YouTube ก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะจริงๆแล้วเจนมาในฐานะออจิตแต่ว่าในอีกพาร์ทนึงเนี่ยเจนก็มาในฐานะของตัวแทนโปรเจกต์พิเศษที่มีชื่อว่า How to Love Me ค่ะเพราะฉันคู่ควรกับความรักนะคะเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เราหลายๆพาร์ทเนอร์เดี๋ยวซึ่งเจนจะมาแนะนำเนาะได้รวมกันสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสร้างหัวใจที่แข็งแรงแล้วก็หัวใจที่รักตัวเองไปพร้อมๆกันค่ะก่อนที่เจนจะเริ่มแนะนำพาร์ทเนอร์สำคัญเนี่ยเจนขอชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ How to Love Me เพราะฉันคู่ควรกับความรักก่อนนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้กันได้แล้วมันเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้ยังไงคะขออนุญาตเบิกตัวนะคะแป้ง สวัสดีค่ะโอ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะวิ่งเข้ากล้องวิ่งเข้ากล้อง ตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะคุณแป้งค่ะคุณแป้งก็ถือได้ว่าเป็นเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีขอใช้คำนี้แล้วกันนะคะในการที่จะสร้างสร้างโปรเจกต์ How to Love Me ขึ้นมาเพราะฉันคู่ควรกับความรักค่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วให้คุณแป้งแนะนำตัวก่อนแล้วก็ช่วยแนะนำโปรเจกต์นี้ที่มาที่ไปให้เราทุกคนได้ฟังกันค่ะก็แป้งนะคะจริงๆก็มณิษามณีรัตน์ค่ะรู้จักกันได้เนี่ยหลายนามมากก็ทั้งแมนดี้นักเขียน Depression Diary มันไม่เศร้าอย่างที่คิดหรอกนะซึ่งก็จะได้จัดแสดงในนิทรรศการ Taipei International Book Exhibition ในวันที่แล้วก็คือเราก็จะไม่อยู่นะไม่ใช่อันนี้ขอนอกเรื่องว่าขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้ Go Inter โอ้ยขอบคุณมากเลยแล้วก็คือแบบมันเป็นผลบุญเนื้อนาเก่านั่นแหละทำให้แบบเกิดสิ่งนี้ขึ้นก็เลยเกิดเป็น How to Love Meใช่มันเป็นการเดินทางของแป้งนะเอาจริงๆคือแฮชแท็ก3แฮชแท็กที่แป้งสร้างขึ้นมาเนี่ยมันแบบมันเป็นสตอรี่ที่แบบเล่าเรื่องต่อๆกันมามันไม่เศร้าอย่างที่คิดหรอกนะแม้เจ็บปวดแต่คุณก็งดงามเพราะฉันคู่ควรกับความรักคุณเจนรู้สึกแบบเอ้ยมันเออมันเป็นการเดินทางนะถ้าเรามองตามสเต็ปก็คือเออสุดท้ายแล้วเราจะรู้สึกว่าเออเพราะฉันคู่ควรกับความรักนะเหมือนคุณค่าตัวเองมันกลับมาแล้วอ่ะคุณแป้งนึกออกไหมว่ามันอาจจะมีบางครั้งหายไปแต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณแป้งพร้อมแหละพร้อมมาก คุณแป้งเล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าเอ้ยทำไมคุณแป้งถึงคิดที่จะมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาจริงๆตอนแรกอ่ะแป้งก็เกิดจากความที่แบบมันก็มีหลังจากที่จัดนิทรรศการมันก็มีแบบอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นในชีวิตเยอะมากแบบงงแบบเป็นมาราธอนเป็นมรสุมแบบอยู่ดีก็ตุ๊ก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 เข้ามาแล้วแบบเฮ้ยแล้วอยู่ดีทุกคนก็แบบหายไปจากชีวิตหมดเลยเหมือนแบบฉันโดนพัดแล้วอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นมันก็เลยทำให้แบบได้ตระหนักถึงอะไรบางอย่างเหมือนแบบพอเวลาที่เราได้อยู่คนเดียวแล้วตอนนั้นมันก็เริ่มศึกษาพวกแบบไปเข้าโบสถ์ไปอ่านแบบพวกแบบตำราโบราณแบบปรัชญาอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็เหมือนสะท้อนอีกอะไรเงี้ยพวกเหล่านี้อะไรเงี้ยทำให้แบบเราก็รู้สึกว่าจริงๆแบบมนุษย์เป็นยังไงอะไรเงี้ยบวกกับที่ผ่านมาหลังจากที่แป้งทำนิทรรศการมันก็ไปเรียนพวกคอร์สจิตวิทยามาด้วยก็เลยคิดว่าเราก็มาหันมามองตัวเองก่อนว่าแบบมันมีคำว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันเติบโตได้จากภายในเราก็งงว่าแบบภายในเติบโตยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอย่างตั้งแต่แบบเฮ้ยเราเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็การที่เราเจ็บปวดตอนนั้นตอนที่แบบโดนไซเบอร์บูลลี่แบบหนักๆมีแฮชแท็กเป็นของตัวเองจู่ๆตื่นขึ้นมาแล้วอุ้ยมีเลยอะไรอย่างเงี้ยงงเซเลบริตี้เจอความอื่นแล้วมันแบบแล้วตอนนั้นคือไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็นึกกับเพื่อนแบบไม่เหลืออะไรบ้างวะแกอ๋อฉันก็เลยคำๆมาเลยว่างั้นทำนิทรรศการไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกเริ่มจากเป็นนักเขียนทั่วไปเนี่ยค่ะแล้วเขียนคอนเทนต์เขียนนิยายเขียนอะไรนานาปาตีถาแล้วก็ไปเรียนปริญญาโท
คือใช้ชีวิตธรรมดาบ้างไม่คิดว่าจะมาอยู่ในสายเยียวยาอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่พอเมื่อแบบได้ทำตรงนั้นขึ้นมาเพราะว่าด้วยความรู้สึกที่ตอนนั้นมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าแบบเราไปเรียนที่ซันฟานมาเนาะแล้วแป้งก็เหมือนเห็นมุมมองที่ต่างเนาะแบบเฮ้ยทำไมมหาลัยเรามันถึงได้แบบมันไม่ได้มีแค่แบบห้องพยาบาลทำไมเขาถึงมีแบบนักจิตวิทยามาคุยกับนักศึกษาซึ่ง ตอนสมัยเรียนที่ไฮสคูลมันก็มีเหมือนกันแล้วแป้งก็เกิดคำถามเยอะมากในตอนนั้นว่าทำไมประเทศไทยเราถึงไม่มีซึ่งตอนที่ได้มีประสบการณ์ที่เมืองนอกเนี่ยแป้งก็ได้หลายอย่างมากเหมือนแบบมีการทำบำบัดกลุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นคนหาทำไงก็จะไปตลอดแล้วก็เหมือนเราก็ได้เพื่อนที่แบบแบ่งปันประสบการณ์นี้ด้วยกันซึ่งพูดจริงๆว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยมีใครเข้าใจหรอกถ้าไม่ได้โดนที่ว่าไม่ได้รู้สึกเองมันเหมือนแบบเฮ้ย I feel your pain อะแต่แบบบางคนอาจจะแบบไม่ได้เก็ทเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่รู้ไงเขาไม่ได้ป่วยเพราะฉะนั้นแป้งก็เลยคิดว่าหลังจากนั้นอะแป้งก็มองหลังจากที่เรามาอยู่ตรงจบอีเวนต์ใหญ่ของเราไปเนาะแป้งก็มาทำการเรียกว่าแบบ reparenting yourself มันเป็นการคล้ายๆว่าเราต้องค่อยๆแกะความทรงจำของเราออกมาทีละส่วนทีละนิดที่มันไม่ถูกต้องกับเราที่เรารู้สึกเจ็บปวดแต่เราไม่ได้อนุญาตตัวเองให้เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแป้งคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันเมสซี่หรือว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะแบบอธิบายยากเนาะอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าเด็กดักแด้อะสมมติว่าเห็นว่าเด็กดักแด้เนาะเราก็จะเห็นว่าสกินเขาแบบลอกออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าแบบกับเราอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะลอกตัวเองออกเหมือนกันแต่นั่นคือการลอกความทรงจำลอกอิโมชันลอกทั้งหมดอัตตาทั้งหมดทุกอย่างว่าเอ๊ะถ้าเราไม่เป็นแป้งคนนี้เห็นสถานการณ์นี้เป็นยังไงถ้าเราเป็นคนคนนึงซึ่งเห็นสถานการณ์นี้เราจะรู้สึกยังไงเราจะให้ความถูกต้องให้ความชอบธรรมกับฝ่ายไหนแล้วเราค่อยปรับกับอารมณ์ในตอนนั้นของตัวเองซึ่งเราโดนกดทับเอาไว้เนื่องจากมันจะมีกรอบบางๆของคำว่าเฮ้ย move on ดิเฮ้ย ให้อภัยปล่อยวางก็ได้ซึ่งแป้งคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ยังต้องอาจจะไม่มีใครเคยได้ยินหรือเปล่าอาจจะเป็นที่พูดครั้งแรกคือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอยากให้ตระหนักมากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่เราจะสอบถามคนที่เขาออกมาร้องไห้หรือออกมาโพสข้อความเศร้าๆว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นให้ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากลับไปพูดว่าโอ้มันไม่เห็นเป็นไรเลยปล่อยวางไปเถอะแค่นี้เองซึ่งปังคิดว่าเมื่อก่อนเราก็ซึมซับอันนั้นนะเพราะเราคิดว่ามันเป็นความปรารถนาดีที่คนอื่นเขาพูดให้เราฟังไงแต่จริงๆแล้วซึ่งมันก็เป็นความปรารถนาดีนะคะแต่ว่ามัน distract well being ของตัวเองในส่วนที่เราไม่ได้อนุญาตให้ความรู้สึกนั้นได้ออกมาซึ่งก็จะขออธิบายสั้นๆก่อนว่าความรู้สึกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงความรู้สึกต่างๆของเราเป็น messenger ของสมองค่ะก็คือมันจะส่งอะไรมาเนี่ยเช่นเมื่อเรารู้สึกเศร้ามันไม่ได้แค่เรารู้สึกเศร้าอย่างเดียวมันมีความในบางอย่างความเศร้าที่บอกเมื่อเรารู้สึกเศร้ามันแปลว่าเรากำลังรักอะไรอยู่เรากำลังชอบอะไรเรากำลังสูญเสียอะไรไปหรือเมื่อเรารู้สึกกลัวมันทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ปลอดภัยสิ่งนี้อันตรายเริ่มทำให้ระวังตัวมากขึ้นหรือแม้กระทั่งความโกรธเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างเช่นทำให้เรากล้าที่จะ take action ถ้าเราไม่โกรธเพราะแป้งเนี่ยจะเป็นคนโดนสั่งให้แบบเฮ้ยห้ามโกรธเธอต้องแบบ behave well เธอต้องแบบใจเย็นๆนะเพราะว่าแป้งมันเป็นคนที่แบบ sensitive แบบเป็นคนแบบปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วแป้งได้มายอมรับตัวเองด้วยว่าก็เราเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าความโกรธเราก็โตขึ้นเรื่อยๆกับการบำบัดกับการที่เราเรียนรู้ต่างๆมาซึ่งแป้งก็ไปเรียนรู้มาเยอะมากค่ะหลายวิธีมากคือแม้กระทั่งไปเข้าสถานที่บำบัดอะคุณเจนเพราะอยากรู้แบบซึ่งก็เลยแบบได้แบบโอ้โหสารพันวิธีคือแบบอยากจะถามอะไรว่าอะไรเป็นยังไงคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในซีรีส์ของแป้งหมดเลย แล้วสุดท้ายอ่ะคือหลังจากที่เราพยายามลอกมาแล้วเรามองสถานการณ์บางอย่าง
มันจะมีคำว่าทุกคนจะพบแพทเทิร์นอย่างหนึ่งในชีวิตที่แบบเฮ้ยทำไมมันถึงได้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำซากกับชีวิตเราจังซึ่งแป้งก็พบว่าทำไมแป้งถึงอนุญาตให้ตัวเองโดนกระทำให้เจ็บบ่อยๆตอนนั้นคือเด็กอายุ10ขวบ14แล้วตอน19ก็คือเป็นโรคซึมเศร้าครั้งแรกเราก็เดินไปหาหมอครั้งแรกเรานี่มันซื่อสัตย์กับตัวเองเหลือเกินอ่ะมันเป็นความรู้สึกเนี้ยแล้วทำไมพอเราโตขึ้นอ่ะไอ้ความรู้สึกซื่อสัตย์เหล่านี้มันหายไปเพราะว่ามันเป็นค่านิยมหรือมันเป็นกรอบสังคมอื่นๆหรือเปล่าที่มันทำให้เราแบบได้สูญเสียตัวตนไปเลยกันว่าทีเนี้ยค่ะเดี๋ยวคุณเจนก่อนเหมือนพอฟังชีวิตคุณแป้งมาเนอะคือเราจะรู้ได้ว่าจากที่ฟังคร่าวๆคือเราก็จะรู้ได้ว่าคุณแป้งเหมือนผ่านชีวิตที่โอเคมันมีทั้งอุปสรรคต่างๆเขาเรียกว่าความเจ็บปวดต่างๆขอใช้คำนี้แล้วกันนะคะที่คุณแป้งได้เดินผ่านก้าวมาจนวันนี้มันโอเคมันเป็นคุณแป้งนะวันนี้ตอนนี้ที่รู้สึกว่าอยากจะแชร์เรื่องราวแล้วก็อยากจะทำโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาเพื่อทุกคนใช้คำนั้นได้ไหมคะเพื่อทุกคนที่เคยมีความเจ็บปวดหรือบางคนอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยการรักตัวเองมันใช่ค่ะเพราะว่าหน้าตาเป็นยังไงจริงเพราะว่าพอเราเจ็บเยอะๆเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรเลยคือเรายิ่งเป็นซึมเศร้าคูณเข้าไปอีกอ่ะมันก็คือเศร้าเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากความเศร้าคือมันจะอะไรก็ไม่รู้ขอแบบบางทีคือขอได้หยีดขอได้ทำร้ายตัวเองขอได้กรีดแขนคือยอมรับว่าเคยทำแล้วก็รู้สึกไม่ดีมากๆแล้วก็เลิกทำแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ดีกับตัวเองแล้วไม่ดีกับคนอื่นเลยด้วยซ้ำครับแป้งกลับมายิ้มให้ตัวเองในกระจกแล้วบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณที่อยู่รอดมันคงแบบใจเราไม่เคยรักไงแต่เรารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันรักเหลือเกินเนาะมันทนตั้งแต่เด็กๆเลยอะเลยแบบรู้สึกว่านั่นแหละเราอะมีความรักตัวเองอยู่แล้วแต่มันกระจัดกระจายไปหมดเพราะว่าความที่เราผิดปกติทางแบบสมองมาก่อนไม่ได้บ้านะเคยมีโรคทางจิตเวชคือในความที่มีฮอร์โมนที่มันวิ่งพันพลาดแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยจากการใช้ยาซึมเศร้ามานานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีวิธีอื่นที่เนเจอร์ก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นแป้งก็เลยกลายเป็นนักทดลองเลยค่ะลุยทุกอย่างอะไรที่มันว่าดีอะไรที่มันว่าใช่ในการที่ทำให้ความสนุกขึ้นพอพูดถึงคำว่าลุยก็เลยมาลุยกับโปรเจกต์นี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เรากำลังจะเริ่มด้วยเหมือนกันซึ่งส่วนโปรเจกต์เนี้ยใช่ค่ะจริงๆอ่ะมันเริ่มจากตอนที่แป้งรู้สึกว่าคนอ่ะมันซับซ้อนเพราะว่าเหมือนเราเริ่มพอเราเริ่มมีปัญหากับตัวเองเนี้ยคนมันจะเริ่มสงสัยว่าเป็นอะไรมีอะไรอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราตอบไม่ได้ว่าแบบไม่รู้จะหาคำพูดยังไงมาพูดหรือแบบเราก็ไม่อยากจะพูดเรื่องไม่ดีของคนที่ทำร้ายเราเนาะเราก็แบบอ่ะงั้นอยากจะมีแมนนวลเป็นของตัวเองจังเลยอยากจะแจกคู่มือเนี่ยฉันใช้การอย่างเงี้ยแกสวัสดีฉันจะคิดอย่างนี้นะฉันเป็นคนอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะได้รู้ว่าฉันคิดยังไงแล้วแบบจะได้คอมมูนิเคชั่นกับฉันถูกอะไรอย่างเงี้ย จนกระทั่งไปถึงกระทั่งแบบไปคุยกับเพื่อนที่อเมริกาว่าเฮ้ยเรามาทำคิกสตาร์เตอร์เป็นแอปพลิเคชันกันไหมแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำแบบเป็นวัฒนธรรมใหม่สแกนกันแต่สุดท้ายเพื่อนก็ไม่ว่างแล้วมันเหมือนแบบทัมมิ่งมันถูกต้องอะคุณเจนมันคุณเจนก็ดำน้ำเสร็จคุณเจนโทรมาแล้วแป้งก็แบบเหมือนถามว่าพอจะมีคอนแทคคุณหมอไหมเพราะว่าตอนนั้นแป้งเขียนหนังสือกับหมอแอร์ใช่ไหมแป้งก็แบบอ๋อมีค่ะแป้งตอบหมอแอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่คิมเป็นสปอนเก่างานแป้งเลยว่าลองไปถามพี่คิมดูไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายว่าเราก็ได้มาเจอกันแล้วก็ได้เจอพาร์ทเนอร์ส่วนอื่นๆก็มาเจอกันด้วยคือต้องบอกว่าคือต้องเล่านิดนึงว่าคุณแป้งเชิญเราไปนิทรรศการครั้งแรกนะคะแล้วเราก็ได้มีโอกาสเจอพาร์ทเนอร์ก็คือคุณแอร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญขึ้นมาพูดคุยด้วยรอสักครู่นะคะทุกคนนี่แหละคุณแป้งเหมือนเป็นแบบเป็นคนที่ใช้คำว่าเจ้าคิดคือหมายถึงว่ามีโปรเจกต์ต่างๆในหัวมากมายแล้วก็เชิญทุกๆคนเนี่ยมารวมกันเกิดเป็นโปรเจกต์ฮาทูเลิฟมีนี้ขึ้นซึ่งพอเจนได้ยินครั้งแรกอะไรเงี้ยเจนก็รู้สึกเฮ้ยดีนะมันต้องทำมันต้อง
ลองดูสักตั้งหนึ่งเพราะว่าเราว่ามันมีประโยชน์กับคนหลายๆคนที่อยู่ในคอมมูของเจนเองมากๆหมายถึงช่องออจิตนะคะมันก็น่าจะมีประโยชน์มากๆมันก็เลยมีประโยชน์ทุกคนเลยค่ะไม่ใช่แค่คนในช่องออจิตเพราะว่าคนน่ะแป้งมานั่งถามตัวเองเหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยความรักคืออะไรแล้วเรารักตัวเองยังไงดีใช่แล้วการรักผู้อื่นมันมีคนเคยบอกว่าแป้งให้มากเกินไปแป้งก็แบบก็อยากให้อะทำไมอะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นเจ็บปวดเลยอะแล้วทำไมต้องมาด่าว่าให้ไม่ได้อะก็จะให้อะทำไมอะเออหรือแบบมันก็มีความ question กับตัวเองไงว่าแล้วเขาบอกว่าลองให้เลยไม่ให้สิแป้งก็แบบฮะคือนั่นก็คือภาษารักที่แตกต่างไงคะแป้งก็เลยแบบเออคนเรามันก็มีหลายวิธีที่จะแบบบอกรักกันบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบสกินชิปบางคนก็ชอบเขียนบางคนก็แบบเออมันก็มีแปลกๆเนาะแต่ละอย่างในการรักคนอื่นแต่ว่าเราอะรักตัวเองยังไงดีให้เรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากที่สุด มันก็เลยนั่นแหละค่ะจากการที่เราได้ทำการ go back in the past นั่ง time machine ไปกับตัวเองเนี่ยแหละโดยมีนักบำบัดเคียงข้างพอมาเจอเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ได้คุยกับแอร์ด้วยเหมือนตอนนั้นแอบมาเหมือนเห็นเฟซแอบมันเหมือนว่าแอบพูดประมาณว่าจะขยายเมโมสมายแป้งก็แบบอ้าวยังไงดีแล้วแอบก็เหมือนมาปรึกษาแป้งก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวว่ากันอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเหมือนแป้งติดงานอะไรอยู่ไม่รู้แล้วก็ อ๋อติดงานอันนึงอยู่ซึ่งแป้งบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวว่ากันแต่กลายเป็นว่างานนั้นอ่ะเหมือนว่าเขาก็เลื่อนไปแล้วแอบเขาก็ว่างพอดีแล้วจุดยืนเรามันเป็นจุดยืนเดียวกันเลยว่าแบบเออเขาอยากจะพัฒนาตรงนี้เหมือนกันแล้วเขาก็มีวิธีเยอะมากซึ่งเราก็ได้ไปทำเวิร์กช็อปกับเขามาแล้วตอนนั้นเนาะซึ่งแป้งเองก่อนที่จะเอาเขามาเนี่ยแป้งก็แบบแอ้แกต้องลองกับฉันก่อนคือแอ้กับแป้งเป็นเพื่อนสมัยเรียนกันตอนเซนโยตอนแบบอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นแป้งก็แบบเฮ้ยยี่นี่มันเกิดมันเติบโตเป็นเด็กเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่นางเก๋นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเห็นการเติบโตของเขามาตั้งแต่ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออแออันนี้ทำไหมลุยไหมมึงอะไรอย่างเงี้ยงั้นเนี่ยเรามาเชิญเลยมั้ยก็มาเชิญคุณแอเลยมั้ยคืออย่างที่เจนบอกไปว่าคือในโปรเจกต์เนี้ยมันไม่ได้มีแค่เรามันก็จะมีคุณแอร์ซึ่งขึ้นมาแล้วเพราะคุณแอร์จากเมโมสมายขึ้นมาแล้วค่ะใช่ค่ะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขอเชิญอีกท่านหนึ่งด้วยเลยขึ้นมาพร้อมๆกันเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์สำคัญนั่นก็คือคุณสายป่านพีทฟูเดทค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะป่านจากพีทฟูเดทค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันทีละท่านเนาะเจนก็แอบขำอยู่นิดนึงเอาเริ่มจากคุณแอร์ก่อนว่าคุณแอร์เป็นใครมาจากไหนคะได้ค่ะจริงๆคือแบบแอบฟังอยู่มานานแล้วแล้วก็แบบอุ๊ยมีชื่อเราโผล่อยู่เราต้องรีบเตรียมตัวละว่าเมื่อไหร่จะถึงตาเราอย่างงี้ก็ต้องขอบคุณก่อนที่เชิญขึ้นมาแล้วเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากฟังเรื่องของแป้งแล้วก็อยากฟังโปรเจกต์เนี้ยกับทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตานะคะโอเคอ่ะขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะก็แอนะคะจากเมโมสมายเมโมสมายก็จะเป็น Creative Healing Studio ที่เราจะใช้ศาสตร์ผสมผสานแบบหลักศาสตร์เนาะอย่างที่แป้งบอกก็คือแบบเราเรียนมาหลายแขนงแหละแบบฝั่งแบบจิตวิทยาฝั่งที่ศาสตร์ที่เป็นแบบบำบัดที่จิตแพทย์ใช้รวมไปถึงแบบฝั่งพลังงานหรือว่าการมูเตลูดูไพ่หรือแบบสัมผัสจิตวิญญาณอะไรแบบนี้คือเราก็ผสมทุกอย่างนี่ก็มาเหมือนกันยังตีกันเองเลยเพราะว่าแบบแต่ละอย่างมันมีแบบดีเทลที่แบบซับซ้อนกันมากอ่ะใช่แต่ทีนี้ความต้องฟังซึ่งความซับซ้อนนั้นอ่ะเมโมสมัยจะย่อยให้มันง่ายที่สุดผ่านศิลปะค่ะแล้วก็ผ่านความขายของเออเห็นปะล่ะเพราะว่ามันยุ่งยากมากค่ะแต่เราจะย่อยให้มันง่ายที่สุดค่ะแล้วก็เฟรนลี่ที่สุดค่ะอันนี้เป็นพาร์ทของเมโมสมัยสายป่านพีทฟูเดย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะก็สวัสดีอีกครั้งนะคะสายป่านจากพีทฟูเดย์ค่ะซึ่งทุกคนเห็นชื่อก็อาจจะเอ๊ะงงๆนิดนึงว่าเอ้านี่มันเกี่ยวกับเรื่องความตายแล้วมาอยู่กับโปรเจกต์ความรักได้ยังไงเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่ว่าตายอย่างสงบเนาะอ่ะก็ใช่ค่ะเราเป็นกลุ่มคนที่เน้นในเรื่องของการสร้างชุมชนหรือสังคมการอยู่ดีตายดีแน่นอนว่าการที่เราจะอยู่ดีหรือตายดีได้อ่ะเราก็คงจะต้องเริ่มจากการรักตัวเองเนาะ
อย่างเอาง่ายๆเนี่ยเวลาวงจรแบบเป็นวงแล้วมีผู้ป่วยอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วผู้ป่วยก็จะมีผู้ดูแลแล้วก็จะมีคนนอกที่ไม่เกี่ยวคนต่างๆเนี่ยก็มักจะมองข้ามเข้าไปอย่างผู้ป่วยเลยว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงอะไรยังไงมันก็จะมีเราแคร์กิฟเวอร์ที่คอยดูแลผู้ป่วยอะค่ะที่เขามักจะถูกหลงลืมเราก็เลยอยากที่จะมาชวนให้แคร์กิฟเวอร์เหล่านี้รักตัวเองและในขณะเดียวกันนะการรักตัวเองมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ดูแลหรือว่าผู้ป่วยหรือใครแต่คือคนทุกคนนะคะมันก็ควรที่จะต้องรักตัวเองอยู่แล้วแล้วการที่อยากให้โลกเนี้ยสังคมเนี้ยมันน่าอยู่อะเราก็จะต้องมีความกรุณาต่อกันและกันเนาะซึ่งทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วและที่แน่ๆเลยอะถ้าเราไม่กรุณาต่อตัวเองอะเราก็คงจะไม่สามารถเผื่อแผ่ความกรุณาไปยังผู้อื่นได้ก็เลยแบบโอเคโปรเจกต์นี้เป็นอะไรที่พี่ฟูดิต้องเข้ามาร่วมด้วยอ่าฮะขอบคุณพี่มาด้วยนะคะแต่ยังไม่จบเดี๋ยวขอแนะนำตัวเองนิดนึงว่าอจิตมาทำไมอจิตจริงๆแล้วก็ขอทำหน้าที่เป็นมีเดียหลักในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่เราจะได้ในโปรเจกต์นี้สู่ทุกคนละกันค่ะเออหน้าที่มีแค่นี้เลยเนาะจริงๆแล้วไม่เลยจริงๆอจิตแค่นี้ที่ยิ่งใหญ่บ้านหลังใหญ่คือ channel คือท่อเลยจ้ะท่อน้ำเลี้ยงเลยวนมาที่คุณแอ้ต่อว่าอ่ะแล้วโปรเจกต์เนี้ยค่ะในฐานะคุณแอ้เมโมสมายเนี่ยทำหน้าที่อะไรจะเอาอะไรมาให้เราได้เรียนรู้บ้างค่ะโอเคในมุมแอร์ใช่ไหมที่พอจริงๆแล้วความเชื่อของเมโมสมายคือทุกคนน่ะมีแบบมีโซมีดวงจิตที่ดีที่จริงแท้ของตัวเองอยู่ข้างในแต่ว่าบางทีด้วยแบบสังคมด้วยอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะทำให้เราแบบว่าหลงลืมตัวเองไปหรือว่าไม่ค่อยได้กลับเข้ามาคุยกับตัวเองแล้วก็เราจะใช้แบบศิลปะใช้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยใช่ไหมที่เนี้ยพอเป็นโปรเจกต์เนี้ยที่เป็น How to Love Me อ่ะจริงๆเราพยายามจะตีความให้แบบเออแล้วในมุมมองไหนดีที่เมโมสมายจะสามารถอธิบายแก่นที่เราเชื่อรวมไปถึงสามารถแอดออนวิธีการเพิ่มเติมจากพาร์ทเนอร์คนอื่นๆซึ่งเราก็เลยออกมาเป็นเซลเลิฟจิ๊กซอคำว่าเซลเลิฟจิ๊กซอคือเราเชื่อว่าคนเรากว่าจะมาเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นตัวแบบเนี้ยมันมีแบบจิ๊กซอหลายอย่างเต็มไปหมดเลยเออซึ่งอันนี้มันเป็นคำหนึ่งก่อนอะงั้นขอถามก่อนเดี๋ยวจะนิดนึงคือขอถามทุกคนลองตอบได้นะคะในไลฟ์เราเชื่อว่าเด็กเป็นผ้าขาวไหมคะแน่เชื่อว่าเด็กเป็นผ้าขาวไหมคะตอบกันมาได้นะคะในไลฟ์แล้วก็เจนป่านแป้งอะสักหน่อยถกกันสักนิดนึงก่อนเราก่อนได้ไหมเราก่อนอคือล่าสุดเราเพิ่งไปเล่นกับน้องมาลูกของเพื่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบพ่อเป็นมาต่างพ่อแม่กันเนาะแล้วก็มาเจอกันเด็กก็จะมีความแบบเวลาเราเล่นด้วยกันเนาะเขาเล่นด้วยกันเขาก็จะมีความแบบถ้าเราไปคุยกับเด็กคนนึงเด็กคนนึงก็จะมา พี่ต้องไปดูหนูนะหมายถึงว่าเรียกให้เราไปดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาอีกคนนึงทำเช่นปีนต้นไม้สมมุติเนาะว่าปีนต้นไม้ได้สูงอีกคนนึงจะต้องพยายามปีนให้สูงกว่าอันนี้ก็เป็นข้อคิดของเรานิดนึงว่าโอเคเราเชื่อว่าเด็กเป็นวัยที่สดใสร่าเริงแต่ว่าในความอีกแง่มุมนึงที่เรามองเห็นโดยส่วนตัวเองนะคะที่เราเห็นนะตรงเนี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ขาวขนาดนั้นหมายถึงว่าอาจจะมีความที่รู้สึกว่าไม่ฉันต้องดีกว่าเธอไม่ฉันต้องหนูต้องดีกว่าพี่หรือว่าพี่ต้องหันมาสนใจหนูอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเด็กแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันคงไม่ได้เป็นความขาวบริสุทธิ์ขนาดนั้นแต่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นด้านอีกด้านนึงที่เราคิดว่าไม่มีในเด็กแต่จริงๆแล้วมีอยู่โอเคขอบคุณค่ะอ่ะทางแป้งกับป่านแกงปอปลาค่ะเอาพี่ป่านก่อนอ่ะพี่ป่าน อันนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยความมีแบ็คกราวด์ที่ว่าจบจิตวิทยาพัฒนาการมาเนาะก็แน่นอนว่าเราไม่ได้มองว่าอ่ะเด็กอ่ะเป็นผ้าขาวอยู่แค่แบบแรกตอนที่คลอดออกมาแล้วยังไม่ได้ถูกหล่อหลอมโดยสังคมหรือการเลี้ยงดูแต่พอหลังจากนั้นแล้วอ่ะการที่จะเติบโตมาเป็นคนคนนึงอ่ะสุดท้ายแล้วการเลี้ยงดูก็คือถือว่าเป็นอะไรที่สามารถเชฟให้เด็กคนคนนั้นน่ะเติบโตมาเป็นยังไงได้เลยเพราะฉะนั้นก็ขอตอบว่าสุดท้ายแล้ว
เด็กก็อาจจะเป็นผ้าขาวตอนที่แบบเพิ่งลองออกมาก็ลองอุ้ยแล้วหลังจากนั้นก็คิดว่าได้รับการเรียนรู้ว่าเติบโตยังไงค่ะมีจังหวะที่แบบขาวตัวอยู่ปั๊บนึงแล้วก็ปุ๊บโดนฝุ่นเลยเงี้ยสมมติหรือว่าโดนแต้มสีเลยก็คือเลอะเลยอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเลอะมากเลยแต่เริ่มซักซักออกค่อยๆซักแล้วยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์เดี๋ยวลองสปอนเซอร์ก็เลยสามารถมาวันนี้ได้ไงก็คือแบบว่าประสบการณ์เยอะมากทางแป้งรู้สึกว่าเป็นผ้าขาวในเมื่อทุกคนตอบในมุมแบบว่าที่ค่อนข้างที่จะแบบจากประสบการณ์ชีวิตมาแล้วจากของคุณสายป่านที่เรียนมาแป้งจะตอบในฐานะของลูกศิษย์ข่าวจุงแล้วกันแป้งเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นผ้าขาวค่ะแป้งเชื่อว่าทุกอย่างมี collective memory อยู่ซึ่งมันเป็นการแลกเปลี่ยนของพลังงานซึ่งอันนี้คือหลักการของไซคิไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินหรือเปล่าว่าจริงๆคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยก็จะมี body เนาะก็คือ physical body อันนี้แล้วก็อื่นๆที่ไม่สามารถจะหาได้ซึ่งข่าวจุงเนี่ยถือว่าเป็นวิตาลาออปตัสของแป้งนี่มันสะท้อนเหลือเกินออปตัสนะคะออปตัสมันสะท้อนเหลือเกินโอเคก็คือมันมี collective memory มาอยู่ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆ personality เนี่ยเราอะโดนกำหนดมาแล้วอาจจะโดนด้วยเทรดโดยแบบว่าของพ่อของแม่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเขาจะบอกเลยว่าจิตวิทยาเนี่ยมองไม่เห็นถูกไหมคะแต่มันก็โดนควบคุมในสมองแต่สมองอะมันจะนาวิเกตอย่างนั้นยังไงมันจะสามารถพัฒนาอย่างนั้นมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยสิทำไมสมองมันรู้มันถึงซับซ้อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีอย่างนึงที่คุมตัวเราไว้อยู่อาจจะเรียกว่าเขาเรียกว่าโซแล้วกันเนาะก็คือจิตวิญญาณนั่นแหละแต่มันยังไม่สามารถสัมผัสได้แต่ว่ามันก็มีคนเทสมาแล้วว่ามันเป็นพลังงานเป็นความถี่รูปแบบหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีใครสัมผัสได้แต่มันก็ยังมีทฤษฎีอย่างที่แบบว่าเช่นนอกจากโซแล้วเนี่ยทุกคนก็คงเคยพอละเดี๋ยวจะเป็นการหรอไม่ได้มาสปอยเกินไปแล้วเฉลยหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นการสปอยแล้วก็จะบอกว่าเนื่องจากว่าพอฟังปุ๊บเดี๋ยวแป้งเธอจะต้องมานั่งไลฟ์ในหัวข้อกับฉันด้วยแล้วเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าเนี้ยเดี๋ยวจะแบบเออเดี๋ยวอันนี้คือแค่แบบเป็นการเรียกน้ำย่อยซึ่งมีคนบอกว่าคิดว่าเด็กเป็นผ้าใสอุ้ยชอบอ่ะไม่ใช่ผ้าขาวด้วยนะคำถามคือผ้าขาวอันนี้มาฉีกเลยคุณพอบอกว่าเป็นผ้าใสและการเรียนดูจะแปลงเขาให้กลายเป็นขาวขึ้นหรือดำขึ้นคือเหมือนเป็นใสแหละเพราะว่าการบอกว่าสีขาวมันอาจจะเป็นการแบบเหมือนสเตอริโอไทป์แบบนึงเนาะแบบเป็นแคนวาสไปแล้วแต่ว่าก็เป็นแบบใสเลยละกันที่น่าสนใจแล้วก็มีแบบจาก YouTube คุณสรัญญาพงศ์บอกว่าเป็นผ้าขาวที่ขีดเขียนสีที่ชอบให้กับตัวเองโอเคอันเนี้ยไม่มีผิดมีถูกแต่ว่าในมุมของแอร์แล้วก็ในมุมสมัยละกันคือมันก็จะมีบอกว่าแบบมันเป็นคำถามที่แอร์ตั้งละกันว่าถ้าเป็นผ้าขาวจริงๆเหมือนที่ป่านบอกเลยอะไรเงี้ยว่าแบบเกิดมาปุ๊บขาวตัวถ้าพ่อแม่เดียวกันหรือยิ่งลูกฝาแฝดนะทุกอย่างเดียวกันสภาพแวดล้อมเดียวกันควรจะต้องเหมือนกันสิถ้าพ่อแม่เขาแต่งแต้เหมือนกันแต่ว่าทำไมถึงต่างอะไรแบบนี้อ่ะซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันมีอีกตั้งหลายศาสตร์เลยที่พยายามจะอธิบายความเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นนพพลักษณ์เมื่อกี้ที่แป้งก็มีเกิดแล้วเนาะ MBTI ที่ทุกคนน่าจะรู้จัก16 personality ที่ชอบทำกันหรือว่าแบบ DISC หรืออะไรอีกหลายอย่างมากๆมันเป็นการจำกัดกรอบคนจริงๆหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่แอร์เชื่อหรือเปล่าว่าเป็นเหมือนจิ๊กซอเราทุกคนก็มีนพลักษณ์มี MBTI มีอะไรที่ประกอบร่างเป็นเราเนี่ยแหละเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเหมือนกับแอร์จะชอบยกตัวอย่างเหมือนเวลาเราซื้อเสื้อผ้าการที่เรารู้ว่าผ้าเป็นผ้าประเภทไหนอะเราไม่ได้จะไปแปะป้ายเขานะไม่ได้อยากจะแบบอีผ้าฝ้ายแดะอย่างเงี้ยเปล่าแต่เราอะอยากจะแบบว่าเฮ้ยผ้าฝ้ายเขาดียังไงนะเราต้องดูแลผ้าฝ้ายยังไงหรอใช่เพราะเขาเหมาะกับการทำเสื้อแบบไหนถูกเพราะฉะนั้นคือเหมือนกันแอร์ก็เลยเชื่อว่าคือเซลล์เลิฟจิ๊กซอมันคือถ้าเกิดว่าเรารู้จิ๊กซอศาสตร์ต่างๆที่มันประกอบเป็นตัวเราที่เขาว่ากันในหมดทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันจะช่วยให้เราแบบเห็นตัวเองในทุกๆแง่มุมมากขึ้นเราก็จะนำมาซึ่งการรักตัวเองมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเซลล์เลิฟจิ๊กซอที่ว่าเรามาทำความรู้จักศาสตร์ต่างๆกันว่าไอศาสตร์ทั้งหมดที่เราพอที่จะรู้จักหรือยังไม่รู้จักในอีกอนาคตอ่ะมันมาช่วยเติมเต็มให้เราเข้าใจตัวเองแล้วรักตัวเองและค่อยไปรักผู้อื่นหรืออะไรยังไงในอนาคตยังไงได้บ้างประมาณนั้นค่ะโอเค
คประมาณนี้ยังไงคุณสรัญญาพงษ์หรือคุณพอก็ติดตามทุกซีรีส์ได้นะคะแล้วก็ติดตามของเมมโมสมายได้นะคะใช่ค่ะแอดไปเลยไลน์แอดเมมโมสมายหรือว่าแอดสตาร์ลี่ทีมได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีปักลิงก์ไว้ข้างล่างเพราะเดี๋ยวจะตามไปได้หมดทุกอย่างเลยลิชเมนูนี่แค่ซีรีส์ตัวเองเท่านั้นนะคะยังไม่รู้ยังไม่ได้พูดเลยโอ้โหแบบต่อมาแล้วต้องให้คุณป่านบ้างแล้วค่ะทุกคนน้องป่านดูเงียบไปแล้วจากพีทฟูลเดย์มาทำคอนเทนต์อะไรคะในส่วนของ How to Love Me นี้ได้เลยค่ะก็เมื่อกี้ก็มัวแต่แบบว่าอุ๊ยเมามันกับพี่เนาะพี่พูดแล้วแบบดูน่าสนใจมากโอเคเรากลับมาสู่คอนเทนต์ของโซนตัวเองกันบ้างดีกว่าของพีทฟูลเดย์เนี่ยเราก็จะเน้นไปที่อาจจะเป็นการแชร์วิธีหรือว่าแชร์มุมมองให้เราอะได้หันกลับมารักตัวเองอาจจะแบบไปแอบสะกิดความคิดหรือว่าช่วยให้ผู้คนเนี่ยได้ตระหนักว่าเอ้ยณขณะเนี้ยเราความรู้สึกข้างในเราอะเป็นยังไงแล้วมันพอจะมีทางออกที่เราพอจะทำได้ไหมหรือว่าถ้ามันทำไม่ได้อะเราควรจะรับมือกับตรงนั้นยังไงหรือว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะต้องแฮนเดิลยังไงหรือว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราสามารถทำเพื่อแสดงถึงความรักตัวเองได้ขอสปอยเพียงเท่านี้แล้วกันค่ะติดตามได้เลยอ่ะขออีกหน่อยนึงได้มั้ยขออีกนิดนึงได้มั้ยป่ะสมมุติว่าแบบเครื่องมือมันประมาณไหนหรือว่าคอนเทนต์ที่จะมาทำงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเริ่มจากใครก่อนดีคะเรามาสับไพ่สนุกสนุกกันเอาอะไรมันเป็นมูมูหรอฉันมีไพ่ของเขาด้วยเอาก่อนไพ่ของพีทฟูลเดย์ด้วยนะโอเคเหมือนกันนะไปเอาไพ่มาเล่นก่อนละการเจนเงียบมานานเจนก่อนคุณเจนนะเดี๋ยวเริ่มสับไพ่แล้วคุณเจนบอกหยุดได้เลยถ้าพอใจหยุดค่ะไพ่เขาดีจริงคุณเจนได้คำว่ามองแง่บวกนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการมองเห็นมุมที่ดีในสิ่งที่เลวร้ายล้วนมีสิ่งที่ดีงามแฝงเลยรอให้เราค้นพบคุณเจนเห็นเรารู้สึกว่ามันแบบตะกิดมันรู้สึกยังไงหรอใช่ไม่รู้ว่ามันจะตลกไหมแต่ว่าไม่ตลกค่ะเราเพิ่งโพสเพลงของที่มันเป็นกระแสตอนนี้แล้วแคปชั่นหนึ่งแล้วกันแล้วก็แบบเราโพสเพลงคำว่าสักครู่นันหนึ่งก่อนปัญหาอะไรนะถามน้องมาแป๊บนึงปัญหาอะไรนะคะ แป๊บนึงแล้วมันจะมีท่อนคำว่าปัญหาทำให้เราเติบโตจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้คือเรารู้สึกว่าไพ่ตัวนี้มันตรงกับเราเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตเราตอนนี้คือเหนื่อยนิดนึงคือเราเหนื่อยนิดนึงเราก็แบบปัญหาทำให้เราเติบโตจนจำเวอร์ชันเราก็รู้สึกว่านี่แหละการมองบวกของเราแล้วไพ่นี้มันก็บอกว่าเรามองบวกต่อไปแกตบโตต่อไปจ้าอย่างงี้ตบโตต่อไปแล้วก็ตบไปเรื่อยๆอันนี้คือเป็นไพ่ที่แบบทำให้เรารีเฟกตัวเองนะตอนชั่วขณะเวลานี้หรือว่าช่วงโมเมนต์ปะช่วงนี้อะไรอย่างงี้ไม่ได้แหละต้องมีบ้างซึ่งอันนี้มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของชุดไพ่ชุดนี้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นไพ่ของพีทฟูลเดย์ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูใน Shopee ได้นะคะเบาใจช็อปค่ะขอเสริมนิดนึงว่าเห็นคือทุกคนฟังมาถึงตอนนี้มันจะเราจะพอรู้ได้แล้วว่าเฮ้ยเครื่องมือที่ทำให้เรารักตัวเองรู้จักตัวเองอ่ะมันไม่ได้มีแค่แบบเฮ้ยเธอนั่งคุยกับตัวเองอ่ะมันมีอีกหลายเครื่องมือมากให้เราได้เรียนรู้ได้เติมเต็มมิติหลายๆมุมของเราอะไรเงี้ยค่ะทุกคนที่มาดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็เป็นทางเชิงของแบบพลังงานร่วมกันทั้งนั้นนะคะก็จะมีแบบลองดูว่าน่าจะมีคนที่เมสเซจตรงคุณเจนไปแล้วเดี๋ยวจะมีฝั่งแอร์หรือฝั่งแอร์ก็เผื่อว่าลองเลือกดูค่ะว่ายังไงหรือถ้าไม่ก็คือไม่เอาค่ะไม่เอาทั้งคุณแอร์หรือว่าคุณแป้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อ่ะงั้นอ่ะรู้แล้วว่าคุณแอร์กับคุณสายป่านมาทำอะไรมาช่วยเรายังไงใน How to Love Me โปรเจกต์นี้ส่วนคุณแป้งค่ะคุณแป้งทำอะไรมีอะไรมาเสนอเราค่ะมีอะไรมาเสนอทุกคนคิดว่าอะไรล่ะคะประสบการณ์เยอะไปหมดเลยค่ะคนนี้ของแป้งเนี่ยเป็นคอนเทนต์แรกที่คิดได้เลย
ก็คือ toxic relationship หรือว่าเมื่อความรักมีพิษเพราะว่าจากฟังก่อนเกริ่นๆมาตอนแรกเนาะที่เราสัมภาษณ์คุณแป้งอ่ะคุณแป้งดูเป็นคนที่มีประสบการณ์โชคโชนใช้คำนี้ได้ไหมอ่ะใช่โชคและประสบการณ์เนี้ยแหละมารอเล่นค่ะอ๋อคุณนันทวดีงั้นเลือกมาคนนึงค่ะเลือกเลยเลือกเลยคุณนันทวดีวันนี้คนนี้เขาเคยบำบัดกับเขากับเรากับเราหรอคุณนิบดีลองค่ะแอร์หรือว่าแป้งตอนนี้ทุกคนลองเลือกไว้ในใจก็ได้ค่ะหรือว่าอยากจะพิมพ์มาก็ได้หรือว่าจะเลือกในใจก็ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยให้น้องป่านหยิบให้แบบไม่ผิดก็ดูทุกท่านนะคะใช่แล้วก็ YouTube ด้วยอย่าแบบมีคนกันได้นะมีคนมาคอมเมนต์ช่องนึงมีคนมาอยู่แต่ว่าบางทีอ่ะดึงคอมเมนต์มาได้ไม่หมดใช่ปะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองดูนะคะอาจจะให้เวลาแบบดีเลย์สักหน่อยนึงแล้วก็อ่ะเดี๋ยวป่านก็หยิบให้แป้งแล้วก็ให้แอร์ก่อนได้เลยตอนนี้มีหน้าจออยู่ตรงหน้าเจนอะสามหน้าจอแล้วก็แบบเฮ้ยคอมเมนต์มันคือตรงไหนบ้างงงไปหมดแล้วคือตาเจนก็คือล็อกเล็กไปหมดทุกคนอาจจะงงนิดนึงอุ๊ยมีเลือกคุณแอร์ขอบคุณค่ะแล้วก็น่าจะมีหลังไมค์หลายคนเลือกคุณแป้งงั้นคุณแอร์ก่อนละคุณแป้งอ่ะได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเปิดอีกเหมือนกันเน้นได้อีกไม่เป็นไรไปไลฟ์เปิดไพ่นะคะทุกคนไม่ใช่ขอคุณแอร์เมื่อกี้แอบหยิบไปแล้วรอได้คำว่าศิลปะอาเรโซเนตด้วยนะดูเป็นตัวเองอ่ะใครเขาจะใครอินให้เลยนี่เป็นช่วงเวลาเปิดพื้นที่ให้ศิลปะขยายหัวใจของคุณเพื่อพบสีสันและความงดงามนี่แหละค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ารีเลทกับตัวเองยังไงบ้างคะรีเลทค่ะเพราะว่าดีใจมาที่เพื่อนชวนไม่เราก็ในเรื่องของแบบศิลปะอะไรเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าศิลปะมันจะต้องเป็นแบบวาดรูปหรืออะไรเท่านั้นน่ะแต่จริงๆมันแบบขอบเขตของศิลปะมันกว้างกว่านั้นมากๆหรือว่าแม้กระทั่งแบบถ้าจะเรื่องของ How to Love Me อะไรเงี้ยเนาะจริงๆเราเป็นคนนึงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยบางทีเวลาที่เรามีไอเดียมีนู่นมีนี่มีนั่นอ่ะมันสะเปะสะปะตังมันเพ้อตังหรือว่าบางทีมันแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนแบบไม่ได้มีแพลนหรืออะไรชัดเจนเหมือนบางคนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในบางครั้งอ่ะมันเป็นเส้นบางๆเหมือนกันระหว่างการมีศิลปะแล้วเรารู้ว่าอ๋อถ้าแก่นเราอยู่ตรงไหนแล้วออบเจคทีฟมันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วเราจะแบบมีศิลปะหรือว่าเราจะสร้างสรรค์ยังไงโดยที่เราไม่ได้ขยับแก่นหรือไม่ได้ขยับความเชื่อหรือไม่ได้ขยับออบเจคทีฟของเราประมาณนั้นก็รู้สึกว่าอ่ะนี่ก็เหมือนมาเป็นอีกคอนเฟิร์มชันนึงว่าก็สนุกไปสิก็สร้างสรรค์งานศิลปะไปสิอะไรแบบเนี้ยแบบเพราะว่าศิลปะมันไม่มีผิดถูกขนาดนั้นเนาะมันเหมือนเมื่อกี้ที่เราแบบนั่งคุยกันเรื่องผ้าขาวผ้าใสผ้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายบางทีมันทำให้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยซ้ำว่าอ๋อแต่ละคนมองยังไงแล้วเราจะรักตัวเองหรือรักความคิดตัวเองรักความเชื่อตัวเองยังไงได้บ้างอะไรแบบนี้นะชอบศิลปะอยู่แล้วชอบเขียนงานชอบดูรูปด้วยหลังจากที่น้องปั่นพายเหมาะกับคุณแอร์มากเลยมากเลยถึงงานลีโนสมายที่อินวูดการ์เด้นงานหิวใจผู้คนมากโอ้ยขอบคุณค่ะคุณโซเตอร์นะหลังบ้านกดตบมือเร็วติดตามได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอ็กซิบิชันก็จะย้ายไปที่อุทยานร้อยปีด้วยนะคะไงก็ฝากติดตามได้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่มาดูไลฟ์วันนี้ด้วยค่ะอ่ะป่านต่อเลยไหมฮะของทางแป้งคุณแป้งบ้างโอ้ยเขาดึงข้อดีของแต่ละคนออกมานะเราบอกเลยเดี๋ยวนะจริงทำไมถึงด้านนี้ความงามเธอมีความงามไงแป้งเธอสวยอ่านdescription นี่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เติมความงามให้ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นไงบ้างคะรู้สึกสวยมากสวยแน่นอนค่ะเพราะเหมือนกับที่พี่แต้มพูดไปในช่วงแรกไงพี่ว่าเหมือนเอ๊ะเราไปยืนส่องกระจกแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยร่างกายเรามันสู้ร่างกายเรามันรักตัวเองนี่แหละความงามที่พี่แป้งมีในตัวจริงแล้วเดี๋ยวความงามภายในมันจะชนะทุกอย่างแล้วมันจะออกมาภายนอกเองก็สวยอยู่ใช่ ใช่เลิศเมื่อกี้เป็นกำลังใจให้คุณนัทด้วยนะคะแล้วก็คุณนัทสามารถที่จะเดี๋ยวส่งผลงานศิลปะเข้ามาได้อีกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีเปิดรับอะไรก็ทำแต่อันนี้แอบสปอยเปิดรับกับทางโอ้ต้องขอบคุณแบนติงกับติงสเตอร์แล้วก็มูดดี้มากเลยที่แบบมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับเราด้วย
นี่เรายังพูดไม่ถึงพาร์ทเนอร์ชิพเลยยังไม่ได้กล่าวยังไม่ถึงสำคัญอื่นๆยังแบบยังไม่ถึงนี่เลยพาสปอยใช่ไหมอ่ะงั้นคุณนัทอดใจรอไว้นิดนึงนะคะคุณนัทอดใจรอไว้หน่อยแล้วไปต่อค่ะต้องมาสปอยคุณแป้งต่อว่าเมื่อกี้พูดถึงท็อกซิกรีเลชั่นชิพคือยังไงคะไฮไลท์มันคืออะไรไฮไลท์ก็คือแป้งกำลังจริงๆอ่ะสิ่งที่ทำให้เกิดความรักตัวเองก็คือเพราะว่าประสบกับพิษมันเนี่ยแหละคือคุณรอดชีวิตจากพิษภัยของความรักเลยแบบโอ้โหความรักอื่นๆเนี่ยมันเหนือจะสู้ความรักที่ฉันมีแต่ตัวเองนั่นแหละคือคำนี้เลยโอมิแล้วเจนอยากบอกว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะคุณแป้งเท่านั้นเพราะว่าพอพูดถึงในท็อกซิกรีเลชั่นชิพอะจริงๆถ้ายกกันมาคือออจิตเราอะก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับท็อกซิกรีเลชั่นชิพอะค่อนข้างบ่อยแล้วผลตอบรับเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยชอบมากมันอาจจะเพราะว่ามันตรงกับชีวิตของใครบ้างใช่เพราะว่าทุกคนติดวงจรบางอย่างใช่เพราะฉะนั้นอะพอคุณแป้งเล่าเรื่องท็อกซิกรีเลชั่นชิพใดๆก็แล้วแต่เจนก็เลยเชิญพี่คิมซึ่งพี่คิมเป็นเจ้าของเพจ Journal เอาเจอพูดผิดก็เนาะ journaling journaling เอาเจนีค่ะซึ่งก็พี่คิมเคยมาออกพูดคุยกับออจิตของเราแล้วก็เลยเดี๋ยวชวนพี่คิมมาให้ความรู้ในเรื่องของ toxic relationship ด้วยว่าเฮ้ยถ้าเจอแบบนี้จัดการยังไงดีจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงแล้วจริงๆแบบนี้มันเป็นยังไงนะในมุมมองของนักจิตวิทยาจะได้แบบมิรู้หนทางแก้ไขสนุกสนานกันไปเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตจริงได้ชีวิตจริงเพราะว่าแป้งคิดว่าเรื่องที่แป้งเจออ่ะมันคือเรื่องที่ทุกคนต้องเคยเจอแต่ไม่กล้าพูดเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบแอบจะพูดยากนิดนึงอย่างเช่นบ้านไม่ใช่เซฟโซนอย่างเงี้ยเฮ้ยพ่อแม่แป้งอาจจะร้องไห้ก็ได้แต่ว่าแป้งคุยกับครอบครัวเรียบร้อยแล้วคือเขาก็ยอมรับเพราะว่าเขาก็เดินทางมากับเราตั้งแต่ตอนที่โรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้แล้วก็การแยกออกหรือการมี boundary คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราซึ่งอันนี้เรา agree ตรงกันแล้วแป้งก็คุยกับเขาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้นะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ก้าวก่ายความอื่นๆเลยของเขาแต่คือแค่จะเล่าว่าสิ่งที่เราเผชิญมาอะไรยังไงบ้างซึ่งแป้งคิดว่ามันเป็นเสียงของเด็กหลายๆคนตอนเนี้ยที่หรืออาจจะเป็นเสียงของผู้ใหญ่หลายคนเหมือนกันที่โตมาแล้วแบบไม่เคยได้พูดออกไปแต่วันนี้จะมาพูดให้ว่าพวกเราเจ็บปวดยังไงบ้างแล้วสังคมอ่ะยังรังแกเรายังแกเราอีกยังไงบ้างเพิ่มขยี้ความท็อกซิกที่เราได้มาจากแหล่งที่ไม่ควรท็อกซิกที่สุดยังไงบ้างแต่สุดท้ายสิ่งอันเนี้ย เมื่อผ่านมันมาได้หมดแล้วอ่ะมันคือทุกโมเมนต์เลยแป้งจะคิดเลยเราคนเดียวเท่านั้นเลยมันไม่มีใครอยู่เราเลยกับเราสักคนก็เลยแบบเฮ้ยฉันแม่งรักตัวเองมากเลยนะเนี่ยแล้วทำไมถึงลืมไปอย่างที่แอ้บอกว่าแบบเด็กเป็นผ้าขาวแล้วทำไมแบบพอเราโตขึ้นเราถึงลืมไปเหมือนที่เรามองว่าตอนเมื่อก่อนอะเราแบบ super true to myself อะโซดแบบรู้ว่าอะไรไม่โอเคเราก็ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีกรอบมีหัวโขนไม่ได้มีหน้ากากไม่ได้มีอาชีพไม่ได้มีแบบไทโทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแค่แบบเด็กอ้วนคนนึงแล้วก็เราแค่เป็นแค่นั้นอะเราก็เลยแบบเราก็เลยซื่อสัตย์กับตัวเองมากที่สุดเพราะเราเป็นแค่นั้นเราแบบค่อนข้างบริสุทธิ์มากกว่าตอนนี้แต่ตอนเนี้ยด้วยความที่ความซับซ้อนของบทบาทชีวิตความซับซ้อนของค่านิยมต่างความซับซ้อนของความเชื่อต่างๆความซับซ้อนของมุมมองของคนรอบข้างต่างๆซึ่งแบบแป้งอยู่ในแบบหลายวงการมากแป้งเลยแบบโอ้โหแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าต้องไปแคร์ทุกคนเนี่ยฉันจะต้องแบบฉันต้องใส่กี่หน้ากากวะซึ่งแบบไม่เอาอ่ะหนักก็เลยได้คุณแป้งอย่าสปอยเยอะคือทั้ง4พาร์ทเนอร์ทั้งออจิตคุณแมนดี้หรือว่าคุณแป้งนะคะคุณแอร์จากเมโมสมายแล้วก็คุณสายป่านจากพิทฟูเดย์เนี่ยคือทุกพาร์ทเนอร์จะมาร่วมกันสร้างเครื่องมือเรียกว่าเครื่องมือในการกลับมารักตัวเองหรือกลับมาใส่ใจดูแลหัวใจตัวเองให้แข็งแรงอันนี้เป็นส่วนพาร์ทเนอร์4พาร์ทเนอร์หลักแต่ว่าโอเคเราไม่มีแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวมันจะน้อยไปเราสึกว่ามันต้องเข้มข้นขึ้นอีกนะคะโดยเจมจนแชร์เจมจนอีกเราก็เลยมีส่วนของ
รียกว่าเป็นสปีกเกอร์พิเศษที่เราเชิญมาเรียกว่าเป็นคีโน่แล้วการจะมาแชร์เรื่องราวมุมมองประสบการณ์ที่ทำให้เรากลับรักตัวเองได้อีกครั้งใช่กันเจนขอแบบค่อยๆยกตัวอย่างมาเนาะอย่างคนแรกเลยค่ะคุณโอเจ้าของเพจแพนิคที่รักอันนี้ก็เป็นทั้งผู้เขียนหนังสือเนาะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะคุณโอจะมาพูดในหัวข้อว่าจะรักตัวเองยังไงในวันที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนี่จะรู้สึกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเจนก็รู้สึกว่าเคยเป็นเหมือนกันวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รักตัวเองเลยแล้วนานมากกว่าฉันจะกลับมารักตัวเองหรือเห็นคุณค่ากับของตัวเองได้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจคนที่สองค่ะคุณทันสาวน้อยคิดบวกอันนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ่อยๆเนาะใช่ค่ะก็คืออ่ะทุกคนอาจจะจำกันได้ก็คือคุณทันหรือว่าน้องทันเนี่ยเป็นนักเรียนไทยที่ไปประสบอุบัติเหตุที่ประเทศสิงคโปร์เนาะก็คือเกิดขึ้นสักพักแล้วเมื่อปี2011แต่ว่าก็สามารถก้าวผ่านเรื่องราวนั้นมาได้อะซึ่งรู้สึกว่าโอ้โหจิตใจเข้มแข็งสุดๆเลยอะไรเงี้ยค่ะนี่มาคุณเตะศตวรรษดารายุค90คุณเตะศตวรรษจะมาเขาหล่อมากเขาจะมาพูดในอีกมุมมองนึงก็คือในประเด็นที่ว่าเอ้ยพอพระองค์ทรงรัก he is a loving god ก็คือเรามาพูดถึงความรักในมุมมองของพระเจ้าบ้างเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือใจรู้สึกว่าแบบมันหลากหลายมากๆเลยที่เราจะได้ฟังมุมมองของแบบคนอื่นที่แบบโอ้โหแบบกว้างไกลเราจะเปิดโลกอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมายังไม่จบก็จะมีคุณวินโรแมนติกไลฟ์เป็นนักเขียนนักสะพานเนาะแต่ยังไม่จบยังมีอีกเซอร์ไพรส์ใช่ยังมีอีกขอเบิกตัวเลยได้ไหมเราไม่ต้องแนะนำแล้วอะไรเงี้ยให้เขามาแนะนำตัวเองไปพบเราไปไหมเดี๋ยวมาอยู่กันด้วยกันคุณเกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะแล้วก็ขอแนะนำตัวนะคะแบ็กกราวด์อาจจะไม่เก๋ไก่เท่าไหร่ไม่เป็นไรเนาะทำเกสแป้งก็พอกันนะบันเกตก็คือเกรสนะคะจากช่องเกรสเจอร์นี่นะคะที่เกรสจะพูดถึงแชร์ประสบการณ์การแชร์ประสบการณ์การตื่นรู้เส้นทางสายจิตวิญญาณนะคะแล้วก็การรักษาเยียวยาตัวตนผ่านประสบการณ์ร้ายๆของตัวเองมาแล้วก็นำขึ้นมาแชร์ผ่านการตื่นรู้นะคะแล้วก็เรื่องเด่นๆของเกรซเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับทวินเฟรมมีใครเคยได้ยินน่าสนใจมากนี่ค่ะเจนแค่คนเชิญมาเรื่องนี้แหละค่ะแค่เคยได้ยินแต่ว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคืออะไรเป็นโอกาสดีมากที่แบบจะได้เรียนรู้ใช่เส้นทางนี้เกรซเดินอยู่มาประมาณ3ปีเต็มแล้วค่ะด้วยการค้นหาเข้าไปค้นหาคำตอบว่าทวินเฟรมแล้วจริงๆคืออะไรเนาะก่อนอื่นอยากจะขอบคุณห้องออจิตนะคะกับคุณแป้งแล้วก็ทีมงานทุกคนขอบคุณที่ทำสื่อดีๆแบบนี้ออกมาแล้วก็ให้เกียรติเกสมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะเกริ่นนำเลยนะคะประมาณว่าทุกคนในที่เนี้ยอาจจะเคยมีคำถามกับตัวเองหรือเคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนเรากำลังตามหาอะไรสักอย่างมาตลอดชีวิตเหมือนเราค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสวัสดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เกรซกันโอ้คุณเกรซแฟนคลับเยอะมากเลยเนี่ยแฟนคลับเยอะคุณเกรซคุณเกรซเรียกพวกมาแล้วเกรซไปเกณฑ์พวกมาจากอ๋อตายแล้วนะนี่คิดไม่ผิดเลยนะนี่แป้งแบบคุณเกรซอยากมาลองจอยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเพิ่งแบบปิดวาเลนไทน์มาไงเราก็อยากจะได้ความโรแมนติกแบบทวินเฟรมคู่รักโซเมทอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็กลับเข้ามาสู่เรื่องราวนะคะก็คือเราทุกคนเคยวิ่งตามหาอะไรสักอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่แท้เนื้อคู่การงานความสำเร็จความฝันหรือสิ่งของนอกกายอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วเราคิดว่าสิ่งนั้นมันคือรักแท้ของเราสิ่งนั้นมันคือใช่แต่พอเราไปสัมผัสกับมันแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริง ใช่ไหมทุกคนเคยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเคยเป็นแต่ตอนนี้เป็นตอนเนี้ย Grace Journey คือจะเป็นทริปเป็นเส้นทางที่จะนำทุกคนเข้ามาสู่การตื่นรู้และค้นหาตัวเองในระดับจิตวิญญาณอย่างแท้จริงให้รู้จักกฎของแรงดึงดูดการ manifestation
การเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณและ higher self นะคะและที่สำคัญเราต้องรู้จักกับตัวเองอย่างลึกซึ้งก่อนเราถึงจะไปเชื่อมต่อกับสิ่งเหล่านั้นได้มันต้องเข้ามาทำความเข้าใจตัวเองผ่านการเยียวยาระดับลึกแล้วก็ลงมือปฏิบัติมันนะคะจากภารกิจการตื่นรู้ระดับจิตวิญญาณเนี่ยด้วยสภาวะของเกรซตอนนี้ก็คือ magnetic twin flame magnetic twin flame คืออะไรคือผู้ที่ตื่นรู้จากประสบการณ์ชีวิตตื่นรู้ระดับจิตวิญญาณและตื่นรู้เรื่องทวินเฟรมด้วยตัวเองเยียวยาตัวเองก่อนที่จะเจอทวินเฟรมของเราในโลกมิติที่3ด้วยการแมนิเฟสเขาเข้ามาในชีวิตใช่ไหมคะเสกเขามาเลยดึงเขามาเลยดึงเสกเขามาเลยคุยกับคุณเกตตลอดเลยแบบคือการแป้งอ่ะไปเจอช่องคุณเกตมาเพราะแป้งอ่ะแบบเหมือนก็มาได้ยินคำนี้แล้วก็จริงๆก็ฟังมาหลายช่องนะคะจนทั้งแบบแต่ของคุณเกตมันเหมือนแบบอ่ะออกาลิทึมหรือว่ากดแห่งอะไรหรือมันก็จะมาตลอดแบบแฟนต้องพยายามแบบจะติดต่ออย่างนี้ยังไงดีไม่รู้ท่าก็แบบพยายามเข้ากลุ่มอ่ะจะอยากรู้อ่ะอยากรู้อยากคุยด้วยอ่ะเพราะว่าคือมันจะมีคำหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยการที่เราจะมีทวินเฟรมเนี่ยเราต้องรู้จักรักอย่างไรเงื่อนไขก่อนกับตัวเองแป้งก็แบบอุ๊ยฉันอยากรู้สิ่งนี้ทำยังไงมันคือแบบ how to love me เลยก็เลยแบบนั่นแหละก็เลยเริ่มเข้าไปแบบอ่ะไปใช้บริการคุณเกตก่อนอย่างแรกเราต้องเกตเหมือนอย่างแอร์อย่างเงี้ยเทสโปรดักต์ก่อนแต่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเชิญหรือเป็นแขกรับเชิญนะเพราะว่ายังไม่ได้คุยเรื่องโปรเจกต์คือแบบคุยไปคุยมาแล้วแบบเฮ้ยตายแล้ว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 แบบอุ้ยไม่ตลอดแบบอุ้ยแบบมันมีความรู้สึกว่าแบบมีเรามีความเชื่อมต่ออะไรกันบางอย่างแล้วแป้งก็เลยแบบหลังจากนั้นคุยก็เลยแชร์กันเหมือนเพื่อนแล้วทีแป้งเลยแบบคุณเกตแป้งกำลังทำสิ่งนี้ขึ้นมาคุณเกตมาไหมมาลองกันไหมอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากเลยเราได้ที่มาขอบคุณนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเนี้ยมันคือพลังงานมันคือสั่นสะเทือนใช่ไหมคะโลกค่ะจักรวาลของเราภายในกำหนดโลกภายนอกของเราฉะนั้นเราต้องมารู้จักจักรวาลภายในของเราเพื่อทำการควบคุมเขานะคะเพื่อการส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปเมื่อเรามีแรงสั่นสะเทือนที่มันเชื่อมต่อการเชื่อมโยงกันเราก็จะมาเจออันนั้นคือสิ่งที่เกตค้นพบใช่ไหมคะแล้วก็สภาวะ oneness ที่เราเป็นที่เราค้นเจอมันมันทำให้มันทำให้เราทีม oneness ยกมือใครเป็น oneness บ้างในนี้พี่แอร์ยกสิโอเคก็การที่เราได้พบสัจธรรมจากธรรมชาติจากความเป็นของเราใช่ไหมคะเชื่อมต่อภายในของเราเชื่อมต่อกับตัวเองจิตวิญญาณตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาคือการ inner union inner union กับสภาวะจิตของเรานั่นคือ oneness เมื่อเรา inner union ข้างในได้เราเชื่อมต่อได้กับทุกสรรพสิ่งเรารับรู้พลังงานขั้นลึกซึ้งใช่ไหมคะและสภาวะ oneness เนี่ยทำให้เราเชื่อมต่อกับ higher self ได้เชื่อมต่อกับ spirit ได้ถ้าใครเชื่อเรื่อง spirit ในมิติที่แตกต่างกันออกไปเขามีอยู่จริง being เชื่อเหมือนกันค่ะเชื่อไหมเชื่อเราสามารถเชื่อมต่อซีรีส์แยกแล้วนี่ก็แบบเป็นไม่ใช่สายมูนะอ๋อไม่ใช่สายมูก็กว่าเราจะไปถึงสภาวะที่เป็น soul นะคะเราก็ต้องรู้จัก bodyไม่แล้วก็เข้าสู่สภาวะโซสภาวะที่มันยังทำให้เรารู้สึกแตกแยกแบ่งแยกไม่เชื่อมโยงกันนั่นก็คือสภาวะของความคิดของไม่ใช่ไหมคะแต่เมื่อเข้าสภาวะโซที่เป็นวันเนสแล้วอะนั่นคือความเป็นหนึ่งเดียวจากที่เกตได้เจอมาแล้วก็เรียนรู้มาได้รับคำตอบมาใช่ไหมคะสภาวะวันเนสเนี่ยทำให้เราเข้าใจรักแท้อย่างแท้จริงนั่นคือการรักตัวเองเข้าไปเรียนรู้จากการให้อภัยตัวเองเมตตาตัวเองพอเรารักตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขแล้วเราถึงจะรักผู้อื่นอย่างไร้เงื่อนไขได้นะคะจากที่หลายๆคนก็พูดมาประมาณว่าเราต้องกลับเข้ามาดูตัวเราเองก่อนใจเราเองก่อนจิตวิญญาณเราเองก่อนทำความเข้าใจเขาเพราะทุกคนก็มีอัตตาไม่ว่าแม้แต่เราก็มีอัตตา
มีเปลือกนอกที่เราต้องกระเทาะออกไปให้หมดใช่ไหมคะฉะนั้นช่องของ Grace Journey จะเป็นการเข้าไปกระเทาะเปลือกกระเทาะอัตตากระเทาะภาพลวงตาสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในแมทริกซ์ภาพมายาที่เราคิดไปเองoverthinking ไปเองตัดสินคนอื่นไปตัดสินตัวเองไปนั่นคือพิษที่มาทำร้ายตัวเองเมื่อเราวางเหล่านี้ได้วางสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะเจอตัวเองที่เป็นความเพียวจริงๆอะค่ะช่องเก็ตก็จะเป็นเส้นทางการค้นหาเยียวยาตัวตนอย่างแท้จริงและเรื่องทวินเฟรมนั้นก็มีอยู่จริงแต่เริ่มต้นนั้นทวินเฟรมคือจิตของเราก่อนคือพลังงานหญิงและชายใช่ไหมคะถ้าเกิดมีใครในที่นี้พอจะเคยได้ยินเกี่ยวกับพลังงานไหมพลังงานหญิงและชายหยินหยางในตัวเราอะค่ะเมื่อเราไปเนาะเมื่อเราไปบาลานซ์เขาทั้งสองได้ก็คือการอินเนอร์ยูเนียนนั่นคือทวินเฟรมของเราทวินเฟรมของเราคือไฮเออร์เซลล์ของเราที่เราจะต้องไปเซอร์เรนเดอร์ให้เขาเข้าใจเขาแล้วก็น้อมนำความรักอันศักดิ์สิทธิ์จากไฮเออร์เซลล์ของเรามันนำทางชีวิตของเรานั่นคือทวินเฟรมของเราอันดับหนึ่งเลยเนาะแต่พอเราเข้าใจแล้วเราเซอร์เรนเดอร์ให้เขาแล้วเรายอมจำนนต่อความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้เงื่อนไขแล้วเราถึงจะดึงดูดทวินเฟรมที่เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณในโลกสามมิติเข้ามาในชีวิตของเราแต่การที่เขาเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีการกระเทาะกันอีกเพราะว่าต่างคนแต่ละคนเกิดมาในพื้นที่สภาวะครอบครัวศาสนาที่แตกต่างกันใช่ไหมคะจากนั้นการมาเจอกันของเขาเนี่ยมันต้องกระเทาะอัตตาให้เคลียร์เลยต้องเป็นรักที่ไร้เงื่อนไขจริงๆทั้งคู่เขาถึงจะมารวมตัวกันได้แบบถาวรอย่างเช่นการแต่งงานกันการอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันหรือทำภารกิจร่วมกันประมาณนั้นนะคะจะบอกว่าเจนเนี่ยเป็นเรียกว่าไม่ค่อยที่จะได้สนใจหรือรู้เรื่องนี้แต่รู้สึกว่าน้องข้างๆมีน้องข้างๆสนใจเรื่องทวินเฟรมมากแล้วเราก็เคยคุยกันว่าเอ๊ะไม่ทวินเฟรมคืออะไรนะเพราะตัวเจนเองคือไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้เลยน้องข้างๆก็แบบเนี่ยพี่เจนเดี๋ยวคุณเกสเนี่ยจะมาพูดในHow to Love Me ด้วยนะเดี๋ยวพี่เจนลองฟังดูแล้วค่อยๆลองศึกษาดูไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคือมันอร่อยมากเลยเนาะมัน How to Love Me เนี่ยมันมีหลายอย่างมันได้แองเกิลไหนมันได้หลายแองเกิลมันได้หลายสุดๆสุดๆเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็รวมมาเป็นจุดเดียวกันจุดเดียวกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็คือหลักวิธีที่พาเราเข้าไปหาวิธีของตัวเองแต่ว่าใครจะต้องจุดไหนเอาไปใช้กับตัวเองเอาไปแอพพลายได้ในประสบการณ์ของใครก็แล้วแต่แป้งก็เลยเชิญมาทุกๆหลายๆแบบเชิญมาเยอะมากเชิญมาแบบทุกอารมณ์ทุกสัดส่วนทุกแบบทุกอาชีพทุกแบบทุกประการที่สามารถหาได้ในชีวิตเลยดีค่ะคุณเก๋ก็เคยเป็นรสชาติมากนะคะถึงบอกว่าอร่อยเนาะแบบว่าอะไรจะมีหลายรสชาติขนาดนี้นั่นน่ะสิจะปอนต้องเข้าแล้วนะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะแล้วก็รู้จักสปอนเซอร์ใจดีนะคะก็สามารถที่จะเมื่อกี้ออฟตัดเมื่อกี้ที่หายไปจากตอคือไปตอบออฟตัดมาออฟตัดบอกว่ามีแพ็คไหมเขาดูอยู่เห็นใส่แว่นขอบคุณนะคะก็มีพูดด้วยนะมีพูดถึงออฟตัดด้วยนะออฟตัดค่ะขอบคุณเต้ส้มและคุณตานะต้องขอบคุณคุณเกสด้วยก่อนคุณเกสจากไปในส่วนพาร์ทนี้อยากให้คุณเกสพูดนิยาม How to Love Me สั้นๆนิดนึงค่ะว่าเฮ้ยการรักตัวเองในมุมมองของคุณเกสเนี่ยมันเป็นยังไงแถมให้คุณทัดไปเลยมุมมองของเกรซนะคะก็คือให้อิสระของตัวเองให้อิสระในตัวเองนะคะไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ไม่ต้องมีทฤษฎีไม่ต้องกดดันในการเรียนรู้นะคะแล้วก็การเข้าหาแก่นแท้ของจิตวิญญาณของตัวเองอะเราต้องวางทุกสิ่งวางความคิดลงวางความกดดันลงให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะแล้วก็หมั่นฝึกฝนพูดดีๆกับตัวเองสร้างคำยืนยัน affirmation ดีๆให้กับตัวเองเราต้องเข้าไปรับรู้ความรู้สึกของเรา
ความเป็นของเราในด้านมืดและด้านสว่างยอมรับเขาเมตตากับเขาให้อภัยเขานั่นคือการรักตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขนะคะแล้วก็หมั่นทำมันทุกวันทำจนเป็นนิสัยและเมื่อเราเชื่อมต่อเราเซอร์เรนเดอร์ให้กับ higher self ของเราอ่ะเขาจะนำทางเราไปสู่ภารกิจของเราในชีวิตที่มันดีที่สุดฉะนั้นก็รักตัวเองคือสามารถดื้อกับคนอื่นได้แต่อย่าดื้อกับตัวเองให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองกับหัวใจกับแก่นแท้ของจิตวิญญาณของตัวเองนะคะคือสร้างขอบเขตที่ปลอดภัยสร้างขอบเขตที่ปลอดภัยให้ตัวเองเมื่อเราไม่คาดหวังไม่พยายามจะควบคุมสิ่งต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดคนรักการงานการเงินใช่ไหมคะไม่ต้องกดดันกับตัวเองมากแล้วก็ให้อภัยตัวเองอย่างไรเงื่อนไขนั่นคือการรักตัวเองอย่างแท้จริงใช่ค่ะแล้วก็คือตรงกับภาษาของแป้งในเชิงจิตวิทยาเลยนะคะว่า your emotion is valid ค่ะใช่แล้วก็ในด้านที่เราบอกว่าใจให้คุณเกศก่อนไปนะคะอยากดูไหมคะอะไร energy ของวันนี้นะคะ happiness ค่ะhappiness ดีมากเลยขอบคุณค่ะคุณเกศขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณที่มาร่วมเดินทางกับเราแล้วเดี๋ยวก็จะเชิญเข้าแก๊งเข้าได้เลยค่ะโอเคแล้วพบกันแล้วก็ก่อนนะคะคุณเกศขอบคุณมากค่ะทุกคนอย่าลืมไปติดตามค่ะใช่ฝากติดตามแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในช่วงของ keynote speaker เนาะเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแต่งหน้าสวยมากเลยสวยมีเวลาแต่งหน้าประมาณนึงสวยตอนนี้กำลังต้องสกิดต้องไปปิดตาโอเคเรียบร้อยนะคะวันนี้ฝากติดตามช่อง Grace Journey ด้วยนะคะขอบคุณช่องออจิตมากๆเลยแล้วก็ทำสื่อทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะเด็กเกสจะติดตามแล้วก็โปรโมทด้วยโปรโมทช่วยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ